สวัสดีค่ะพบกับ Channel ศูนย์การ Life on the World ข้อดีของการนำอาหารนะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้มีขนาดพอคำนั่นก็คือจะทำให้เรานั้นไม่ต้องกังวลว่าอาหารที่เราเอาเข้าปากไปนั้นมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงยกตัวอย่างนะคะถ้าหากว่าเรานะคะกินอาหารจำพวกเนื้อสักจานแล้วต้องมาจับจ้องอยู่กับหัวของมันที่มีส่วนของดวงตาเศร้าๆมองมาที่เราแบบนี้คงจะชวนให้อดสงสารจนรับประทานไม่ลงกันเลยทีเดียวนะคะและในคลิปนี้นะคะแอดจะพาไปพบกับ6อันดับสัตว์หน้าตาอัปลักษณ์แต่รสชาติของมันเนี่ยบอกเลยค่ะว่าอร่อยจะบอกใครเชียวล่ะค่ะซึ่งมันจะเป็นอาหารนะคะที่ทำมาจากอะไรบ้างนั้นก่อนจะไปรับชมนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรากันนะคะไปรับชมกันเลยค่ะมังฟิชเจ้าปลาทะเลน้ำลึกที่มีหน้าตาประหลาดราวกับปีศาจแห่งท้องทะเลที่มาพร้อมนะคะส่วนหัวที่มีขนาดใหญ่ปากกว้างฟันแหลมแถมตัวก็ยังเรียวเล็กและมีผิวที่ขรุขระอีกต่างหากซึ่งท้ายเราดูจากรูปร่างหน้าตาก็คงถึงกับผวาจนลืมคิดไปเลยนะคะว่ามันจะกินได้หรือเปล่าแต่เชื่อไหมคะว่าสำหรับเจ้าปลามังฟิชนั้นเป็นปลาที่มีราคาแพงเลยทีเดียวละค่ะเพราะนอกจากจะเป็นปลาทะเลลึกที่หาได้ไม่ง่ายแล้วมันยังเป็นปลานะคะที่ให้โปรตีนสูงไขมันต่ำโดยการรับประทานนะคะก็จะรับประทานเฉพาะช่วงลำตัวของมันเท่านั้นละค่ะส่วนหัวตัวโตที่น่าเกลียดน่ากลัวของมันก็จะถูกตัดทิ้งไปว่ากันว่าส่วนหางของมันเนี่ยอร่อยเทียบเท่ากับกุ้งล็อบสเตอร์เลยทีเดียวนะคะอันนี้จะจริงหรือไม่ก็คงต้องหาลองชิมกันดูนะคะปลาออเรนจ์ราฟฟี่สำหรับปลานะคะหน้าตาอาจจะดูประหลาดและไม่น่ารับประทานเหมือนกับปลาชนิดอื่นๆซึ่งสำหรับปลาออเรนจ์ราฟฟี่ตัวนี้มันเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำลึกถึง 180-1,800 เมตรเมื่ออาหารหลักเริ่มลดน้อยลงคนนะคะก็หันมาล่าปลาประหลาดจากท้องทะเลลึกกันมากขึ้นแต่สำหรับปลาชนิดนี้แรกเริ่มทีนะคะล่ามาก็ไม่มีผู้บริโภคนั้นสนใจเพราะหน้าตาของมันดูไม่น่าพิสมัยออกแนวค่อนข้างประหลาดซะด้วยซ้ำจนทำให้ไม่เป็นที่ต้องการนะคะของท้องตลาดถึงกับต้องเอาไปทำเป็นปลาป่นเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบนะคะของการทำอาหารสัตว์โดยขายกันเพียงแค่ 0.5 เหรียญออสเตรเลียหรือว่าราว 8-10 บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ภายหลังจากที่ได้ทำการวิจัยอย่างเข้มข้นทำให้ได้รู้ว่ารสชาติของปลาชนิดนี้อร่อยอย่าบอกใครเชียวละค่ะเพียงแค่นี้เองนะคะราคาก็ก้าวกระโดดขึ้นมาจากกิโลกรัมละ 8-10 บาทกลายเป็นกิโลกรัมละ160ไปจนถึง240บาทและเคยสูงสุดนะคะได้ถึง400-480บาทเลยทีเดียวนะคะและนี่แหละค่ะเลยนำมานะคะซึ่งการจับปลาอย่างรวดเร็วและรู้เท่าไม่ถึงการจนเกือบจะทำให้ปลาชนิดนี้สูญพันธุ์กันเลยทีเดียวว่าแต่ใครเคยลองชิมแล้วบ้างหรือยังคะทากถ้าจะพูดถึงหอยทากที่เรานะคะมักจะพบเห็นได้ทั่วไปตามที่ชื้นแฉะแล้วก็เราอาจจะนึกถึงเมือกเหนียวๆของมันที่ชวนให้รู้สึกขนลุกขนพองกันใช่ไหมล่ะคะแต่เชื่อไหมคะว่ามีหอยทากหลายชนิดที่มนุษย์เรานั้นนิยมนำมารับประทานแถมว่ากันว่ามีรสชาตินะคะที่อร่อยซะด้วยโดยเฉพาะที่ฝรั่งเศสเขาจะมีเมนูยอดฮิตนะคะที่เรียกได้ว่าไม่สั่งก็คงไม่ได้แล้วล่ะค่ะนั่นก็คือเมนูเอสคาโกซึ่งปกติแล้วฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่าบริโภคแล้วก็ผลิตหอยทากได้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วนั่นก็เป็นเพราะว่าเนื้อหอยทากของที่นี่อุดมไปด้วยโปรตีนแร่ธาตุวิตามินแถมยังมีแคลอรี่ที่ต่ำอีกด้วยล่ะค่ะและอีกทีนะคะที่น่าจะเคยเห็นกันนั่นก็คือกาน่ากับหอยทากไซส์ขนาดมะฮือมาแบบนี้ล่ะค่ะว่ากันว่าเป็นเมนูหรูที่ราคาเนี่ยไม่ธรรมดาเชียวล่ะค่ะเรียกได้ว่าเลี้ยงเป็นฟาร์มกันเลยทีเดียวว่าแต่ที่บ้านเรานะคะก็เคยแอบเห็นคลิปคนไทยเอาหอยทากตัวใหญ่ๆที่เป็นศัตรูผักที่บ้านมากินด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะอร่อยสู้หอยทากฝรั่งเศสหรือที่กาน่าได้หรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆก่อนคิดจะกินก็ให้แน่ใจก่อนนะคะว่ามันเป็นชนิดที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยและควรทำให้สุกดีก่อนรับประทานนะคะหอยงวงช้างเจ้าหอยนะคะที่มีรูปร่างหน้าตาประหลาดที่ชวนให้หลายคนอดที่จะคิดตื้นๆไปซะไม่ได้อย่างเจ้าหอยงวงช้างตัวนี้ซึ่งดูจากรูปร่างหน้าตาของมันแล้ว
ก็ไม่ได้มีอะไรที่ชวนพิสมัยให้น่าชิมเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะซึ่งตามธรรมชาติแล้วหอยชนิดนี้นะคะจะอยู่ในทรายที่มีน้ำท่วมถึงตามริมชายฝั่งโดยจะฝังตัวลงไปในทรายชนิดที่เรียกได้ว่าถ้าตัวมันยิ่งโตมันก็จะยิ่งขุดลึกลงไปโดยงวงของมันนั้นนะคะสามารถที่จะยืดยาวได้มากกว่าลำตัวถึง10เท่าเลยทีเดียวซึ่งกว่าจะได้มานะซึ่งมีขนาดตัวเท่าที่เราจะกินได้นั้นก็ต้องรอให้พวกมันมีอายุมากกว่า5ปีจึงจะขุดขึ้นมาได้และเห็นหน้าตาประหลาดๆแบบนี้บอกเลยนะคะว่าถ้าได้ลองลิ้มชิมรสชาติของเจ้าหอยขึ้นมาแล้วก็ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่ามันกรึบนุ่มลิ้นและไม่เหม็นคาวอย่างที่คิดเอาไว้เลยซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะนำมาลวกก่อนจากนั้นก็หั่นเป็นแผ่นบางๆโดยจะรับประทานนะคะแบบซาซิมิเพื่อจะได้ลองลิ้มชิมรสแบบธรรมชาติแท้ๆนั่นเองนะคะแต่ว่าราคาของมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะเพราะตกอยู่ที่กิโลกรัมละหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นเลยทีเดียวนะคะปลาแรมเพลเจ้าปลานะคะที่มีรูปร่างหน้าตาชวนสยดสยองที่มาพร้อมปากกลมๆและฟันอันแหลมคมที่ได้รับฉายาว่าแวมไพร์กระหายเลือดตัวนี้จัดเป็นสัตว์ปรสิตประเภทหนึ่งที่จะใช้ปากนะคะในการเกาะเหยื่อและจะใช้ฟันอันแหลมคมของมันนั้นคลูดเนื้อของเหยื่อออกเพื่อให้เลือดของเหยื่อนั้นไหลผ่านได้สะดวกระหว่างนั้นเองนะคะร่างกายของมันก็จะสร้างสารป้องกันการตกตะกอนของเลือดส่งไปยังปากแผลของเหยื่อและเมื่อมันทำการดูดเลือดเหยื่อจนเหยื่อแห้งตายแล้วมันนะคะก็จะปล่อยทิ้งจากนั้นก็จะมองหาเหยื่อรายใหม่ต่อไปโดยเหยื่อของมันนั้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาขนาดใหญ่ชนิดต่างๆทั้งปลาน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มเพราะเราสามารถพบเจอกับปลาชนิดนี้ได้ทั้งในน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มนั่นเองนะคะแต่เห็นหน้าตาแล้วก็พฤติกรรมชวนสยดสยองแบบนี้ก็หนีไม่พ้นนะคะที่พวกมันจะต้องตกมาเป็นเหยื่อของมนุษย์อยู่ดีนะคะเดี๋ยวปลาแรมเพลนั้นสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างต้มหรือแม้แต่นำมาทำเป็นพายหรือว่าสตู่ก็ยังได้เลยล่ะค่ะบอกกันว่าเนื้อของมันเนี่ยอร่อยอย่าบอกใครเชียวนะคะซึ่งเสนอราคาขายนะคะกันอยู่ที่กิโลกรัมละ250ไปจนถึง490บาทเชียวนะคะแฮกฟิชถ้าหากคุณคิดว่าเจ้าปลาแรมเพลนะคะยังไม่สยองแล้วก็น่าเกลียดน่ากลัวพอแล้วก็และจะพาไปพบกับปลาที่มีทั้งรูปร่างหน้าตาชวนยี้แถมยังมีรูปแบบการป้องกันตัวที่เรียกได้ว่าชวนแหวะเอามากๆอย่างเจ้าแฮกฟิชกันค่ะสำหรับแฮกฟิชนั้นนะคะจะเป็นปลาในชั้นปลาที่ไม่มีขากรรไกรเช่นเดียวกันนะคะกับปลาแรมเพลซึ่งเป็นเพียงแค่สองจำพวกที่ยังคงสืบเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันถือได้ว่าเป็นนักกำจัดซากที่ยอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งถ้าให้เราดูเผินๆมันก็คงจะดูไม่ต่างกับปลาไหลทั่วๆไปแต่ถ้าลองได้จับขึ้นมาดูให้เห็นกันชัดๆแบบนี้เห็นไหมคะว่าหน้าตาของมันเนี่ยหลอนอย่าบอกใครเชียวที่ชวนขนลุกขนพองที่สุดนั่นก็คือกลไกการป้องกันตัวของมันนี่แหละค่ะเพราะทันทีที่เจ้าแฮกฟิชนะคะรู้สึกว่าถูกรบกวนหรือว่ากำลังตกอยู่ในอันตรายมันก็จะปล่อยเมือกเหนียวๆของมันออกมาเพื่อป้องกันตัวเรียกได้ว่าเห็นทั้งรูปร่างหน้าตาบวกกับเมือกเหนียวๆของมันแบบนี้แล้วคงคิดว่าไม่มีใครอยากจะลองลิ้มชิมรสชาติของมันแน่ๆแต่ที่ไหนได้ล่ะคะเจ้าแฮกฟิชเนี่ยเขาเป็นอาหารยอดนิยมนะคะของชาวเอเชียโดยเฉพาะที่เกาหลีใต้เลยก็ว่าได้นะคะโดยสามารถนำมารับประทานได้ทั้งเมือกเหนียวๆของมันรวมถึงตัวของมันอีกด้วยล่ะค่ะว่าแต่ใครเคยทานส่วนไหนของแฮกฟิชกันมาบ้างและรสชาติของมันเป็นยังไงคอมเมนต์บอกแอดบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เอามาให้พอหอมปากหอมคอกันก่อนถ้าหากชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะแวะจะหาอาหารแปลกๆมาให้ชมกันอีกค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ